ที่วิหารพระเจ้าใหญ่องค์หลวงวัดหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสำนักงานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดอุบลราชธานีจัดพิธีทำบุญงานวันเชิดชูบูชาบรรพชนเทียนปราชญ์แห่งเทียนครูเทียนช่างเทียนพรรษาอุบลราชธานีประจำปี2565ปีที่11โดยมีนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนางสลิษาพิรมรัตน์ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานีนายทรงพลวิชัยขัดคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมงานครั้งนี้สืบเนื่องจากการประชุมของคณะกรรมการโครงการ111ปีเทียนพรรษาอุบลราชธานีอู่อารยธรรมอุษาคเนย์โดยคณะวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมเครือข่ายและภาคีในปี2555ณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีมติให้กำหนดการทำบุญก่อนวันเข้าพรรษาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชนเทียนปราชญ์แห่งเทียนครูเทียนช่างเทียนพรรษาอุบลราชธานีโดยได้กำหนดวันจัดงานทำบุญตาม979ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งทรงพระประสูติเมื่อสมัยพุทธกาลในวันที่7เดือน7เวลา7นาฬิกาคือวันที่7กรกฎาคมเวลา7นาฬิกาของทุกปีณวัดหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นวัดแห่งแรกของจังหวัดอุบลราชธานีคณะวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมเครือข่ายและภาคีจึงได้จัดงานทำบุญมาตลอดทุกปีและในปีพ.ศ. 2565เป็นปีที่11ได้กำหนดจัดงานทำบุญตักบาตรถวายพัสตาหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรและประกอบพิธีผูกข้อมือช่างเทียนพรรษาในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลไปกิจกรรมที่ไปทำ